ผิวมีจุดดำเพราะว่ามีสิวอุดตันแก้ด้วยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่แบบหน้าอกเนี่ยมีสิวดำๆเนาะเป็นหัวๆนะครับเคยบีบออกบางทีเป็นน้ำออกมาเป็นน้ำใสๆบางคนบีบออกมาเป็นไข่เหลืองๆนะครับบางคนเป็นทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยจะใส่เสื้อคอเว้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อหลังเว้าก็ไม่ได้ผมบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันรักษาได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องแก้นะครับ2ข้อก่อนข้อแรกนะสิ่งที่ต้องแก้คือห้ามขัดเด็ดขาดนะครับเนื่องจากเชื้อโรคพวกนี้มันเป็นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะผสมกันนะครับเวลาที่เราขัดถูมันนะครับโดยการใช้อาจจะใช้พวกสครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นพวกเขาใยขัดตัวนะครับมันจะทำให้สิวกระจายลองสังเกตนะครับทุกครั้งที่ใช้ปุ๊บอีก7วันนะขึ้นลามไปบางคนลามไปที่ไหล่เลยนะครับดังนั้นห้ามขัดเด็ดขาดนะครับอันที่2ก็คือใช้วิธีการฆ่าเชื้อสิวนะครับและลดความมันนะครับของสิวเนี่ยจากต้นเหตุเลยนะครับเวลาผมใช้เนี่ยบางทีผมก็ใช้ยาบ้างนะแต่ผมว่ายาบางทีมันหาใช้ยากเพราะว่าบางยี่ห้อครับก็ใช้แล้วมันก็จะค่อนข้างแสบหรือแห้งนะครับตอนหลังผมก็เลยเอายาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับในรูปของสบู่ที่ชื่อว่า Acne Body Soap นะครับใครอยากดูก็พิมพ์คำว่าสิวแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยว Facebook จะมีหุ่นยนต์ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปสอบถามทางทีมงานดูส่วนประกอบได้ครับแล้วไปดูซิว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดมีใครใช้ส่วนประกอบเหมือน Acne Body Soap นะครับยี่ห้อนี้บ้างนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาใช้ง่ายครับเราก็ทาไปครับไม่ใช่ทาสิเขาเรียกอาบน้ำนะครับก็ฟอกไปนะครับทิ้งไว้30วินาทีนะเราฟอกไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังอาบน้ำเราก็ล้างน้ำออกนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งลงมันจะควบคุมความมันแล้วก็ทำให้สิวอักเสบเนี่ยยุบลงส่วนตรงไหนนะครับที่เป็นสิวที่เป็นหัวเนี่ยบางทีถ้าหัวมันเปิดออกมันก็จะหลุดออกมาเลยถ้าหัวมันไม่เปิดออกภายใน7วันบางทีมันก็จะเหมือนดันแล้วอักเสบขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องไปอีกสัก 3-4 วันสิวอักเสบก็จะค่อยยุบตัวลงแบบนี้นะครับง่ายมากเลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับรักษาสิวด้านหน้ากับด้านหลังนะครับทั้งหน้าอกและหลังเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับลองไปหาดูนะครับผมว่าก็มีหลายๆยี่ห้อที่ใช้สูตรเดียวกับ Acne Body Soap ที่ผมใช้ที่คลินิกอยู่เหมือนกันนะครับรักทุกคนนะครับขอให้เผยผิวใสนะครับทั้งหน้าอกแล้วก็หลังได้นะครับภายในสัก14วันผมว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ